ประชาชนในพื้นที่นะคะที่อำเภอทุ่งว่าเขาก็รวมตัวกันเลย500คนไปลงชื่อค่ะแล้วก็เอาชื่อนี้ไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอทุ่งว่ากับศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดสตูลด้วยคืออยากจะให้ช่วยติดตามว่าปืนใหญ่เนี่ยมันหายไปไหนเมื่อวานก็เอาไอ้ตัวหนังสือร้องเรียนที่เป็นลายมือชื่อของชาวบ้านเนี่ยเอามาให้นักข่าวดูนะคะคุณพีระเดชสิทธิโกศลเป็นกรรมการอาวุโสกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งว่าก็เล่าให้ฟังบอกปืนใหญ่โบราณ2กระบอกที่ว่านี้เนี่ยนะคะมันอยู่คู่อำเภอทุ่งว่ามานานหลายปีแล้วคือตอนนี้ไม่มีภาพให้ดูจริงๆคุณผู้ชมมันเหลือแต่ฐานใช่แต่ดูจากฐานแล้วลักษณะก็มันก็ใหญ่อยู่นะใหญ่ค่ะคืออยู่มาตั้งแต่ปี2502อยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรทุ่งว่าจนกระทั่งมาก่อสร้างโรงพักหลังที่2ที่เป็นอาคารไม้สีเขียวคุณผู้ชมก็ยังตั้งอยู่นะคะแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเขาก็เพิ่งรื้ออาคารไม้สีเขียวที่ว่านี้ไปแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตัวปืนใหญ่2กระบอกเนี่ยมันหายไปไหนไม่รู้ทางกลุ่มเขาก็ไปสอบถามนะคะทางตำรวจที่อยู่ในสน.ก็ไม่มีใครรู้นะคะบางคนรู้แต่ก็บอกแบบกำกุมกลัวอ่ะบอกไม่ชัดเจนว่าตกลงอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะขณะที่ทางคุณสุทัศน์จุลศักดิ์ศรีค่ะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งว่าก็บอกว่าปืนใหญ่2กระบอกเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจกับชาวอำเภอทุ่งว่ามากชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการให้อนุรักษ์ของเก่าเอาไว้ทีนี้จู่ๆพอปืนใหญ่มันหายไปจากแท่นเนี่ยก็กลัวว่าจะถูกขโมยเอาไปขายเป็นเศษเหล็กมันได้หลายตังค์นะโอ้หนักนะปืนใหญ่อันนึงอ่ะใช่แต่ขโมยก็ยากเหมือนกันนะทีนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะหายไปได้อย่างไรในเมื่อมันอยู่หน้าสน.มีตำรวจตั้งเยอะแยะมากมายอันนี้มันเป็นไปได้ยากอันก็ไม่เล็กมันจะต้องมันต้องเห็นน่ะถ้าถูกขโมยไปจริงๆแต่ทีนี้เนี่ยทางเบื้องต้นนะคะทางคุณสุทัศน์ก็บอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะหายไปไหนอยู่ที่ว่าไปเก็บเอาไว้ที่ไหนเพราะว่าสอบถามไปที่ตำรวจบางนายได้รับคำตอบเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่เก็บเอาไว้ตนเองในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็เลยอยากวอนขอให้เอานำมาคืนเอามาเก็บไว้ที่เดิมได้ไหมเอาไปฟังเสียงทางคุณสุทัศน์นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือปืนที่อยู่คู่ทุ่งว่ามานานมานานแล้วผมในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งว่าก็อยากจะได้ปืนนั้นกลับมาเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เอามาประดับมาอยู่คู่ทุ่งว่าต่อไปนะครับจะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือจะยังไงนะผมคิดว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะครั้งหลังสุดนี้ปืนกระบอกนั้นอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งว่าตอนที่เพิ่งรื้อและขณะนี้สถานีตำรวจทุ่งว่าก็เพิ่งรื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับคิดว่าปืนก็คงยังอยู่ในความคุ้มครองของทางตำรวจนะครับไม่ทราบว่าจะอยู่ที่จังหวัดหรืออยู่ที่ไหนผมไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้เราไปสอบถามแล้วไม่มีใครรู้เห็นว่าปืนนั้นหายไปไหนก่อนที่เรื่องมันจะวุ่นวายไปมากกว่านี้นะคะก็ต้องไปสอบถามกับทางด้านของท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งว่าค่ะท่านพันตำรวจเอกสมศักดิ์สังน้อยเนี่ยนะคะก็ชี้แจงแบบนี้ยืนยันชัดเจนว่าปืนใหญ่ทั้ง2กระบอกไม่ได้ถูกขโมยไปนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บดูแลอย่างดีเพราะว่าเข้าใจว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจตำรวจเองเขาก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันและเตรียมที่จะนำไปติดตั้งที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูลค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการทำฐานปืนก็ต้องทำให้สวยด้วยส่วนกรณีที่ชาวบ้านบอกว่าอยากจะให้กลับมาไว้ที่เดิมได้ไหมอ่ะเอากลับมาไว้ที่ทุ่งว่าซึ่งเป็นของที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทุ่งว่ามานานมากแล้วนะคะท่านผู้กำกับบอกว่าก็ขอรับเรื่องเอาไว้นะคะแต่ว่าจะทำได้หรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปแจ้งกับทางผู้บังคับบัญชาก่อนไปฟังคำยืนยันกันค่ะสามารถมาพบผมได้นะครับผมที่แจ้งทำความเข้าใจได้ผมทราบว่ามันเป็นปืนที่ทางราชการมอบให้กับตำรวจมาก่อนก็หลายปีนะครับแล้วก็ตั้งไว้หน้าเสาธงที่โรงพักเก่ามาตลอดตอนนี้ผู้บังคับบัญชากลัวว่าไม่มีผู้เก็บรักษาที่จะสูญหายก็เลยเอาไปเพื่อจะไปตั้งไว้ที่หน้าตำรวจภูธรจังหวัดสตูลเป็นไปได้ไหมคะท่านว่าถ้าท่านทำหนังสือเพื่อขอกลับมาไว้ที่เดิมเพื่อแก้ปัญหาคือถ้าเกิดชาวบ้านยังติดใจที่จะเอาคืนมานะผู้บัญชาก็พร้อมแต่ขอให้ไปชี้แจงกับผู้บัญชานิดนึง